สวัสดีครับพบกับสุรคันลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่5ครั้งที่เดวิดคูนกับตัดสินขันสายตาแฟนบอลลิเวอร์พูลเดวิดคูนกับผู้ตัดสินชื่อดังตกเป็นประเด็นร้อนแรงอีกครั้งและมีคลิปวิดีโอหลุดออกมาเปิดเผยให้เห็นว่าเขาวิพากษ์วิจารณ์ลิเวอร์พูลและเยอร์เก้นคล็อปอย่างรุนแรงสมมติว่าเขาถูกพักงานในทันทีเพื่อรอการสอบสวนอย่างเต็มรูปแบบนะครับโดยคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกบันทึกเอาไว้ตั้งแต่ปี2020โดยเดวิดคูนดูเหมือนจะเรียกเจอร์เก้นคล็อปว่าไอ้ซาราเรลซึ่งถือเป็นชนวนเหตุล่าสุดในความขัดแย้งระหว่างเดวิดคูนกับลิเวอร์พูลที่ดูเหมือนจะไม่มีวันจบสิ้นวันนี้เราจะพาคุณย้อนรอย5เหตุการณ์สำคัญที่เดวิดคูนตัดสินค้านสายตาแฟนบอลหงส์แดงจนทำให้เกิดข้อกังขาถึงความเป็นกลางในการทำหน้าที่ของเขา 1. ปฏิเสธการฟาวล์ใส่ดีบ็อกโอตกี้ในปี2019ฤดูกาลที่ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกคูดทำหน้าที่เป็น VR ในเกมที่ลิเวอร์พูลบุกไปเยือนโอทัตฟอร์ดประตูขึ้นนำของมาคัสรอดฟอร์ดได้รับการยืนยันแม้จะมีการตรวจสอบ VR เกี่ยวกับจังหวะที่วิกตอร์ลินเนลฟ์เข้าปะทะกับดีบ็อกโอลิกี้ก่อนนั้นซึ่งเจเกนคล็อปแสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจนหลังจบเกมโดยระบุว่าเป็นประตูที่แสดงให้ถึงปัญหาทั้งหมดของ VR เกมนั้นจบลงด้วยผลเสมอ 1-1 เหตุการณ์ที่2เพิกเฉยต่อการประท้วงของแอนดี้โรเบอร์สันในปี2020ในฤดูกาลเดียวกันนะครับเดวิดคูตก็ทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในสนามในเกมที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเสมอกับเบอร์ลิน 1-1 แอนดี้โรเบอร์สันรู้สึกว่าคูตควรได้รับจุดโทษหลังจากถูกทำฟาวล์ในกรอบเขตโทษแต่เดวิดคูตกลับปฏิเสธคำร้องขอดังกล่าวโรเบอร์สันโต้เถียงกับผู้ตัดสินอย่างดุเดือดหลังจบเกมโดยมีเจอร์เก้นคล็อปป์และเทนอเล็กซานโนเข้าร่วมวงด้วยโรเบอร์สันกล่าวกับคูตว่าทำไมนั่นไม่เป็นจุดโทษมี VAR ไว้ทำไมมีคุณไว้ทำไมคุณไม่เห็นอะไรเลยทั้งเกมเหตุการณ์ที่3ลืมตรวจสอบการเข้าปะทะของจอแดนพิตฟอร์ดที่ทำใส่เวอร์จิลฟันไดค์ในปี2020จนทำให้เวอร์จิลฟันไดค์บาดเจ็บทั้งฤดูกาลนี่เป็นเหตุการณ์ที่แฟนบอลลิเวอร์พูลไม่มีวันลืมเดวิดกู๊ดทำหน้าที่เป็น VR ในเกมเมอร์ซีไซด์ดัมมี่แมตช์ที่กูดิสันพาร์คจอแดนพิตฟอร์ดเข้าปะทะอย่างรุนแรงและล่าช้าใส่เวอร์จิลฟันไดค์จนทำให้ประการหลังชาวฮอลแลนด์ได้รับบาดเจ็บหนักจนต้องพักยาวตลอดช่วงที่เหลืออยู่ของฤดูกาลแฟนบอลต่างคาดหวังว่าพิตฟอร์ดจะถูกลงโทษแต่กลับมีรายงานมาว่าคูดลืมตรวจสอบใบแดงในจังหวะดังกล่าวส่วนไมเคิลโอลิเวอร์ผู้ตัดสินในสนามยอมรับในภายหลังว่าเขาควรที่จะไล่พิตฟอร์ดออกจากเกมเนื่องจากเขาและคูดหมกมุ่นเกินไปกับการตรวจสอบลูกล้ำหน้าเกมนั้นยังเห็นชัดเจนว่าจอร์แดนเนลสันถูกปฏิเสธประตูชัยในช่วงท้ายเกมด้วยในการตัดสินล้ำหน้าอย่างไม่น่าเชื่อและภาพถ่ายก็ไม่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการล้ำหน้าจริงหรือไม่ก็เลยจบลงด้วยผลเสมอ2ประตูต่อ2เหตุการณ์ที่4มองไม่เห็นจังหวะแฮนด์บอลของอาร์เซนอลในปี2023ในเกมที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านพบกับอาร์เซนอลมาร์ตินอุนกาใช้มือเล่นบอลในกรอบเขตโทษอย่างชัดเจนแต่ผู้ตัดสินในสนามคริสคาร์มานาและเดวิดคูตที่อยู่ในห้อง VR กลับมองไม่เห็นเดวิดคูตให้ผลว่าสำหรับผมเขากำลังล้มลงเขากำลังขยับแขนเข้าหาเขาดังนั้นสำหรับผมมันจึงเป็นการตรวจสอบที่สมบูรณ์ส่วนฮาร์เวิร์ดเวฟยอมรับในภายหลังว่าสิ่งนี้ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและคณะกรรมการอิสระตัดสินแยกกัน4-1เห็นว่าควรเป็นจุดโทษแก่ลิเวอร์พูลในจังหวะนั้นส่วนเกมดังกล่าวจบลงด้วยผลเสมอ 1-1 ซึ่งเป็นเกมชี้ขาดในการชิงแชมป์ในฤดูกาลนั้นอีกด้วยเหตุการณ์ที่5ซาลาห์ถูกลากลงแต่ไม่มีการฟาวล์ในปี2024เหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นในเกมที่ลิเวอร์พูลบุกไปยันแอสตันวิลล่าโมเมนต์ซาลาห์กำลังเลี้ยงบอลเข้าหาประตูและถูกกองหลังคนสุดท้ายของวิลล่าเข้าสกัดจากทางด้านหลังเดวิดกู๊ดซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในสนามก็โบกมือปฏิเสธการทำฟาวล์ในทันทีแม้จะอยู่ห่างจากเหตุการณ์เพียงไม่กี่เมตรโชคดีที่ดาร์วินนูเยสทำประตูให้กับลิเวอร์พูลแต่แฟนบอลก็ยังคงตั้งคำถามถึงการตัดสินของเดวิดคูตเหตุการณ์เหล่านี้นะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของความขัดแย้งระหว่างเดวิดคูตกับลิเวอร์พูลซึ่งยังคงเป็นประเด็นถกเถียงในวงการฟุตบอลอังกฤษอย่างต่อเนื่องนะฮะลินยันเฮนรี่ไม่เกี่ยวอนาคตซาลาห์เทนอเล็กซานโนอยู่ในกำมือเอ็ดเวิร์ดเดวิดลินนะครับนักข่าวที่ดังยืนยันว่าการตัดสินใจตัดสินใจใหม่ผู้เล่นกองกลางของลิเวอร์พูลอย่างโมซาลาเทนอเล็กซานโนและเวอร์จิลฟันไดค์นั่นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของจอห์นดับเบิลยูเฮนรี่เจ้าของทีมลิเวอร์พูลแต่อย่างใดลินเปิดเผยผ่านแอนฟิลด์แองเจิลช่อง YouTube Channel ของเขาว่าประเด็นสำคัญที่ผมอยากจะพูดก็คือ
มันไม่ใช่จอห์นเฮนรี่ที่จะตัดสินใจในเรื่องนี้สัญญาของผู้เล่นแต่มันจะตกเป็นหน้าที่ของไมเคิลเอเวิร์ตหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลของ FSG และริชาร์ดฮิลผู้อำนวยการกีฬาที่จะเป็นคนตัดสินใจว่าทีมจะเป็นอย่างไรและจะไปในทิศทางไหนในฤดูกาลหน้าและจะใช้เงินงบประมาณอย่างไรในการสร้างทีมของพวกเขาการที่โมซาลาต้องการอยู่ตอนนั้นมีประโยชน์อย่างมากเขามีความสุขและเขาต้องการทำลายสถิติต่อไปและนั้นผมจึงคิดว่าพวกเขาน่าจะจัดการเรื่องนี้ได้ในที่สุดทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญบทบาทของเฮนรี่แฟนบอลลิเวอร์พูลหลายคนก็มองว่าจอห์นเฮนรี่เขามักจะมีบทบาทในการตัดสินใจเรื่องสำคัญของสโมสรโดยเฉพาะเรื่องเงินซึ่งบางครั้งก็สร้างความไม่พอใจให้กับแฟนบอลเช่นกรณีซูเปอร์ลีกอำนาจในการตัดสินใจการที่เดวิลินออกมายืนยันเช่นนี้แสดงเห็นว่าเอ็ดเวิร์ดและริชาร์ดฮิลมีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องของทิศทางของทีมอย่างเต็มที่รวมถึงการต่อสัญญาชั่วโมงของนักเตะซึ่งถือเป็นเรื่องดีเพราะทั้งคู่มีความเข้าใจในฟุตบอลและความต้องการของทีมมากกว่าเฮนรี่อนาคตของ3แข้งหลักซาลาเทนและฟันไดล้วนแล้วแต่เป็นกำลังสำคัญของลิเวอร์พูลการต่อสัญญาทั้ง3คนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของสโมสรความมั่นใจในทีมบริหารคำพูดของดินแสดงถึงความมั่นใจว่าเอ็ดเวิร์ดและฮิวสามารถจัดการเรื่องสัญญานักเตะได้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะในรายของซาลาที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการอยู่กับทีมต่อไปสรุปก็คือข่าวนี้ถือเป็นข่าวดีสำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลเพราะแสดงว่าทีมบริหารมีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องต่างๆและเรื่องสำคัญของทีมและมีความมุ่งมั่นที่จะรักษานักเตะคนสำคัญเอาไว้เพื่อสร้างทีมที่แข็งแกร่งในอนาคตต่อไปจลาดยังมั่นใจเก้าอี้ที่เอาอีติฟักยังไม่สั่งคลอนแม้ผลงานย่ำแย่สตีเวนจลาดครับเจ้านายใหญ่ของอัลอิติฟักสโมสรในลีกซาอุดิอาระเบียมั่นใจในงานของตัวเองแม้จะมีผลงานที่ย่ำแย่แพ้ไปถึง5เกมจาก10เกมในฤดูกาลนี้โดยทีมร่วงหล่นลงมาอยู่อันดับที่12ของตารางคะแนนจากทั้งหมด18ทีมในลีกแล้วก็ตามบอร์ดบริหารของอัลอิติฟักเรียกเจลาดเข้าพบเพื่ออธิบายถึงสาเหตุของฟอร์มการเล่นอันย่ำแย่ของทีมซึ่งมีโอกาสที่ตำนานกัปตันทีมลิเวอร์พูลจะไม่โอกาสคุมทีมต่อด้วยอย่างไรก็ตามเจอราดกล่าวว่าผมได้คุยกับนักเตะแล้วถ้าเราไม่ยอมแพ้แบบนี้ก่อนเราก็คงไม่มาอยู่ในสถานแบบนี้แต่ความรับผิดชอบนั้นเป็นของผมเมื่อเห็นผลงานล่าสุดจากตำแหน่งของผมแบกรับความรับผิดชอบนั้นเอาไว้บนบ่าของผมนั่นคือสิ่งที่ผมจะทำและจะต่อสู้และทำงานเพื่อปรับปรุงต่อไปผมไม่เปลี่ยนแปลงหรือกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาพูดในโลกโซเชียลมีเดียหรือจากคนภายนอกสโมสรสิ่งที่ผมให้ความสำคัญที่สุดก็คือสโมสรผมรับฟังทุกคนที่อยู่กับผมและผมยังคงสนับสนุนผู้เล่นของผมต่อไปนี่คือสรุปการลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่12พฤศจิกายนนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พวกท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cup แฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cup แฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของพวกท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ